PEA เปิดวอร์มูมแจงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือแหล่ง j d a a 18หยุดจ่ายก๊าซมั่นใจผ่านวิกฤตเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ PEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกันแถลงข่าวมาตรการรับมือสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซจากแหล่ง j d a a 18ในห้องประชุมอาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าหรือสกาดา โดยผู้ว่าการได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีการหยุดซ่อมบำรุงท่อก๊สแหล่ง JDAA 1 8ระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง10กระกฎาคม2557เป็นระยะเวลา28วันพร้อมได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังพื้นที่ PA เขตหภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี พีเอเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชและพีเอเขตสามภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินการของพื้นที่ภาคใต้ในการรณรงค์ให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจําจนวนมากในพื้นที่ภาคใต้จะหายไปแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมยังสูงอยู่สําหรับการเตรียมความพร้อมของ PA ในการรับมือกับสถานการณ์นี้ ได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคอุตาหกรรมและครัวเรือนลดการใช้พลังงานในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสออสอเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตและป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดเตรียมบุคลากรเข้าตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตรวจสอบสายส่งให้มีความพร้อมเพื่อมิให้เกิดไฟดับ ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีผ่านซื้อต่างๆทั้งทางวิทยุ SMS การพูดคุยส่งใบปลิวขึ้นไป้ายไวนิลรวมถึงการจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจกับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และพยายามรณรงค์ให้ช่วยลดการใช้ไฟถนนเปิดไฟดวงเว้นดวงหรือดับไฟบางสายหรือแม้กระทั่งป้ายโฆษณาต่างๆโดย p a มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่250เมกะวัตต์จากนั้นผู้ว่าการได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าอัตโนมัติหรือสกา d a าซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายประสานการทำงานกับสำนักงานการไฟฟ้าเขตและเป็นศูนย์ประสานงานกับกฟผ ซึ่งสกาดามีหน้าที่ติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและสามารถควบคุมสั่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้อย่างใกล้ชิดขั้นตอนการเกิดขึ้นอยู่กับการฟลาผลิตนั้นเขาจะแจ้งมาที่เราอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเขารับไม่ไหวหรือยังถ้ารับไม่ไหวเนี่ยเขาจะขอให้เราช่วยดับไฟเช่นอาจจะขอให้เราดับไฟร้อยเมตรกว่าไมห้าสิบเมตรกว่านั้นเราก็เริ่มดับไฟตามแผนเป็นสเต็ปสเตป็เตปละห้าสิบเมตรเรามีทั้งหมด19สเตป็ป สเต็ปละห้าสิบเมกะมันเก้าร้อยกว่าเมตรขึ้นอยู่ว่าการฟผลิตนั้นต้องการเราดับไปกี่เมตตกวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องแจ้งเรามาหลังจากนั้นพอแจ้งมาว่าเช่นแจ้งมาร้อยเมะวกว่าเราก็จะแจ้งไปทั้งสามเขตให้ดับสองสเต็ปทั้งสามเขตนั้นก็ดับทั้งสองสเต็ปให้ทันทีซึ่งกระจายไปหมดไม่ได้ดับที่ใดที่หนึ่งแล้วดับแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเวียนต่อหนึ่งชั่วโมงแล้วเวียนต่อ